เปิดบ้านที่เขาใหญ่เต้ยจรินพรรวยอู้ฟู่สร้างไว้กลางป่าบรรยากาศร้อยล้านมีเวลาว่างเมื่อไหร่ค่ะก็บึงรถออกจากกรุงเทพเลือกไปใช้ชีวิตอยู่ที่เขาใหญ่ตลอดสำหรับนางเอกดังเต้ยจรินพรที่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวนั้นได้ออกมาอวดภาพบ้านสวยๆที่เจ้าตัวนั้นสร้างไว้ที่เขาใหญ่และมีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า My happiness ขอแปะไว้ว่าภูมิใจสนุกและ enjoy กับการทำบ้านหลังนี้มาก positive vibe มากปีที่แล้วถือว่าการใช้ชีวิตของเรายังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ทำแต่งานจริงจังมากจนบางทีก็เครียดลืมใช้ชีวิตปีนี้เอาใหม่บ้านนี้ถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองที่คุ้มค่าสุดๆเพราะทุกครั้งที่ไปเหมือนได้เซลฟ์แคร์และรีชาร์จตัวเองได้นั่งเฉยๆให้ลมตีหน้านั่งถอนหญ้าไปเรื่อยๆได้ใช้ชีวิตที่ช้าลงหน่อยและมีความสุขมากขึ้นรู้แหละว่างานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาแต่อย่าลืมใช้ชีวิตและมีความสุขง่ายๆชิวๆกันบ้างเด้อจุ๊บๆซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าบ้านหลังนี้ของสาวเต้ยนั้นสวยงามแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะ